ความเคลื่อนไหวฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่47ที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยทีมชาติไทยตั้งเป้าที่จะคว้าชัยเหนือคู่แข่งตลอดการอย่างเวียดนามในวันนี้และต้องการคว้าแชมป์ไว้ในประเทศไทยให้ได้ล่าสุดคุณโทนี่หรือว่ากิติศักดิ์จำปาทิพย์พงศ์ผู้อำนวยการทีมชาติไทยประกาศพร้อมอัดฉีดทีมชาติไทยเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทหากสามารถคว้าแชมป์คิงส์คัพไว้ได้สำเร็จโดยคุณโทนี่ได้บอกว่าตนอยากให้มองว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจมากกว่าเพราะว่าเราทำเพื่อชาติเพื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเราอยากสร้างบริษัทความภาคภูมิใจเพื่อพระองค์ท่านเราเองกับสมาคมเนี่ยก็คิดว่าถ้ามีถ้าได้แชมป์นะครับก็มีพูดให้กำลังใจกับนักเตะไปแล้วนะครับเป็นแมตช์แรกถ้าแมตช์แรกชนะนะครับเราก็มีตัวเลขให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แมตช์ที่2ชนะก็มีตัวเลขให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นตัวเลขที่คิดว่าเยอะพอสมควรนะครับทั้ง2แมตช์นะครับก็8หลักนะครับถ้าเกิดว่าได้แชมป์นะครับขณะเดียวกันสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนเวียดนามที่มาร่วมทำข่าวฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่47ได้ร่วมเตะบอลกระชับมิตรร่วมกันโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและมีมิตรภาพที่ดีต่อกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่47ในวันนี้เวลา 15:30 นทีมชาติกรีซาวพบกับทีมชาติอินเดียและเวลา 19:45 นทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพเจษฎาเทียนเฉยรายงานจากจังหวัดบุรีรัมย์